ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่ของวงก้อนนี้จากความเร็วเริ่มต้นเนี่ย7เมตรจนกระทั่งกล่องหยุดนิ่งและระยะทางระยะกระจัดที่มันเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยเท่าไหร่ในเบื้องต้นเนี่ยคุณก็มองภาพการเคลื่อนที่แล้วเขียนเป็นลักษณะของฟรีบอดี้ไดแกรมมาก่อนก็ถ้าเกิดคุณพิจารณาการเคลื่อนที่แล้วก็ลองมันก็จะเขียนได้มาแบบนี้นี่เขียนเป็นเลย์เอาท์ฟรีบอดี้มีอะไรบ้างฟรีบอดี้ไดแกรมก็จะมีแรงที่กระทำก็จะมี W ใช่ไหมกระทำในแนวดิ่งแล้วก็ N ก็คือแรงปฏิกิริยาระหว่างพื้นกับมวลใช่ไหมครับแต่ฟิกชันกระทำตลอดการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นระยะทาง x ซึ่ง x ตรงนี้เราไม่รู้มันคือระยะกระจัดที่เราต้องถามหาโดยที่ระยะตรงนี้ก็คือจาก7เมตรต่อเซกความเร็วเริ่มต้นไปหาจุดสิ้นสุดคำทูเลสนะ v เท่ากับ0เพราะฉะนั้นตั้งแต่วิธีที่0จนถึงวิธี t ใดๆเนี่ยแรงตรงนี้ก็กระทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราสามารถพิจารณาในลักษณะของ kinetic และ kinematic ได้ถ้าเราพิจารณา kinetic เนี่ยเราก็เขียนสมการก่อนตั้ง define ไฟล์ coordinate ก่อนว่าพิจารณาบนพิกัด x y ใช่ไหมให้ขวาเป็นบวกเพราะฉะนั้น sigma f x เท่ากับ m a x ให้ขวาเป็นบวกเนี่ยก็จะได้เป็นลบ friction เท่ากับ m a x เรารู้แค่นี้ friction ยังไม่ทราบใช่ไหมก็ติดเป็นสมการให้หนึ่งก่อนสมการที่สองคือ sigma f y เท่ากับ0สาเหตุที่มันเป็นศูนย์เพราะว่าพื้นไม่ได้มวลนี้ไม่ได้ถูกยกขึ้นใช่ไหมมันก็ยังสัมผัสพื้นในการ x ตลอดเพราะฉะนั้น ay คือศูนย์นะครับ ay คือศูนย์มันทำให้เป็นซิกมา fy เท่ากับศูนย์งั้นในแนว summation แรงรับในการ y มีอะไรบ้างก็จะมีให้ที่ขึ้นเป็นบวกก็จะมี n กับ mg เพราะฉะนั้น n ลบ mg เท่ากับศูนย์ย้ายข้างสมการไป n เท่ากับ mg เป็นสมการที่สองแทนค่าสองในหนึ่งโดยที่1เนี่ยเรารู้ว่าลบ friction เท่ากับ max friction มีค่าเท่ากับ mu n เพราะฉะนั้นลบ mu n เท่ากับ max นะครับ max แล้ว n เท่ากับ mg งั้น ax เท่ากับลบ 3.924 เมตรต่อเซกำลัง2ตามนี้อันนี้คือความเร่งตลอดการเคลื่อนที่จาก v0 นะก็คือ7เมตรต่อเซกจนกระทั่ง v0 ก็คือทิศทางของความเร่งในต้านการเคลื่อนที่จนความเร็วเป็น0ก็ถือว่าสอดคล้องใช่ไหมถ้าเป็นบวกถ้าความเร่งเป็นบวกก็แสดงว่าที่ความเร็วไปไม่ใช่ศูนย์แน่มันยังเคลื่อนที่ต่อแต่อันนี้คือความเร่งเป็นลบความเร่งเป็นลบมันจะทำให้ความเร็วลดลงใช่ไหมความเร็วลดลงโอเคนี่คือไคเนติกต่อไปพิจารณาคินเนติกคินเนติกคือทราบว่าตลอดการเคลื่อนที่นี้เนี่ยจาก v ศูนย์จนถึง v ปลายเนี่ยด้วยความเร่งค่าหนึ่งคงที่มันเคลื่อนที่ด้วยระยะกระจัดเท่าไหร่ก็ vdv เท่ากับ ads ใช่ไหมมีความเร็วเปลี่ยนมีระยะกระจัดเปลี่ยนความเร่งคงที่ก็จะเป็น vdv เท่ากับ ads อินทิเกรตเทอมนี้ออกมาคุณได้ v กำลัง2ลบด้วย v 0หาร2 ax แล้วก็เดลต้า s ย้ายค่าเอา a ลงไปใช่ไหมเอา a ไปหารตลอดใช่ไหม ax หารตลอดเดลต้า s เท่ากับลบ v 0กำลัง2หารด้วย2 ax เพราะว่าตรงนี้เทอมนี้มีปลายเป็น0คุณจะได้ระยะกระจัดมา 6.24 เป็นบวกก็แสดงว่า s 2ลบเป็น1S2 มีค่ากว่ามากกว่า S1 ก็ make sense นะเป็นบวกต่อไปหาเวลาจากไหนหาเวลาจาก V เท่ากับ DS by DT แต่ V ตรงนี้เป็น V ปลาย V ปลายมีค่าเท่ากับ V0 บวกด้วย AT ตลอดการที่ความเร่งคงที่เพราะฉะนั้นเทอมนี้เนี่ยก็มาแทนค่าในนี้อินทิเกรตหาก็จะได้เป็น V0T บวก 3.924 หาร 2T กำลัง 2เท่ากับ delta Sกดเครื่องเรียกออกมาคุณได้ทีเท่ากับ 1.78 วินาทีเป็นระยะเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่ด้วยระยะกระจัด 6.24 เมตรนะครับอันนี้คุณก็ลองทำเข้าใจดูแล้วก็ลองรีวิวดูอีกรอบนึงนะครับโอเค